วัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานประกาศผลเลือกตั้งนะครับซิงเกิลที่9 Sympathy General Election ซึ่งในปีนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำรายการในลักษณะของการไลฟ์นะครับรับชมผ่านทางออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นะครับก็ทำให้การดำเนินรายการนะฮะตัวเมมเบอร์เองก็จะต้องอยู่บ้านแล้วก็ใส่ชุดทางการซึ่งจะเป็นชุดเดียวกับปีที่แล้วเลยนะฮะของซิงเกิลที่6นะครับเมมเบอร์ แต่ละคนก็จะไลฟ์อยู่บ้านนะครับซึ่งได้ไลฟ์ผ่านแอปที่ชื่อว่า AISPlay นะครับก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่เวลา 12:00 นนะครับของวันนี้ก็คือ19เมษายนนะครับโดยในปีนี้นะครับก็มีผู้ที่ได้มาเป็นพิธีกรนะครับ2ท่านนะครับท่านแรกที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือนาเน็กของเรานั่นเองนะฮะส่วนอีกท่านนึงก็เป็นนักแสดงขวัญใจของใครหลายๆคนนะฮะนั่นก็คือคุณทัพทิมอัญญรินนั่นเองนะฮะก็ได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรในครั้งนี้ด้วยนะครับความพิเศษในปีนี้นะฮะเนื่องจากมีเมมเบอร์ที่มากขึ้นนะครับทั้ง CGM แล้วก็ BNK รวมกันส่งผลให้ปีนี้นะครับการจัดอันดับก็จะมีสูงถึง48อันดับก็ไล่ตั้งแต่อันดับของ Next Girl ก็คืออันดับที่33ถึง48แล้วก็ Under Girl นะครับก็คือ17ถึง32แล้วก็ Senbatsu อันดับ1ถึงอันดับ16นั่นเองโดยผลคะแนนทั้งหมดนะฮะผมก็จะอินเสิร์ตให้ทุกท่านได้ดูเลยนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับภาพรวมของคะแนนนะฮะถ้าดูจากอันดับท้ายๆขึ้นมาเนี่ยคะแนนก็จะเริ่มจากหลักพันขึ้นมาก่อนนะฮะกว่าจะเข้าสู่หลักหมื่นเนี่ยก็ต้องไปถึงอันดับเซนเตอร์ของ Under Girl นะฮะค่อยเป็นหลักหมื่นแล้วก็จะมีการเติบโตของคะแนนที่สูงมากในช่วง Senbatsu นะครับขึ้นกันโอ้โหทีละหมื่นทีละหมื่นเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมในตอนนี้ก็อาจจะทําให้พลังในการโหวตสู้กับปีที่แล้วไม่ได้เพราะว่าจํานวนโหวตในปีนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าน้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าหลายๆอันดับเนี่ยก็มีความน่าสนใจซึ่งคลิปนี้ผมจะขอเจาะลึกไปที่คามิเซเว่นก่อนนะฮะก็ต้องบอกว่าน่าตกใจนะฮะรู้สึกว้าวเลยนะเพราะว่ามีหลายๆอันดับที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ส่วนต่างของคะแนนเนี่ยน่าสนใจมากนะฮะในแต่ละอันดับก็แน่นอนนะฮะทั้ง7อันดับนะครับเริ่มอันดับ7เนี่ยก็คือเจนนิตเนี่ยได้คะแนนไป 34,929 คะแนนเนยอันดับ6นะครับได้คะแนนไป 38,100 คะแนนแล้วก็โมบายอันดับ5นะครับ 42,335 คะแนนอันดับ4เป็นปันนะครับ 46,510 คะแนนมิวสิกอันดับ3 48,573 คะแนนนะครับอันดับ2ก็คือเชอร์ปรางนะครับ 71,352 คะแนนและในปีนี้อันดับ1เนี่ยทำคะแนนไว้สูงมากนะฮะคือทะลุหลักแสนเลย 1,489 คะแนนก็คือเจนนั่นเองนะฮะได้อันดับ1ซึ่งก็จะเป็นเซนเตอร์นะครับของซิงเกิลที่9ในปีนี้นั่นเองในปีนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างนึงนะฮะก็คือว่าในโซเชียลเนี่ยมีการเอาคะแนนต่างๆนะฮะจากแฟนคลับหรือที่เรียกว่าด้อมนะครับก็คือแฟนคลับที่รวมกลุ่มกันนะครับทำเพจแล้วก็ทำโปรเจกต์ต่างๆในการรวมเงินโดเนทต่างๆอาจจะมาจากการขายสินค้ามีการรับโค้ดแรงต่างนะครับซึ่งกิจกรรมแต่ละบ้านก็จะทำในลักษณะที่อาจจะแตกต่างกันแล้วก็ก่อนวันประกาศผลจริงเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ผลโหวตนะครับที่แต่ละด้อมแต่ละบ้านเนี่ยได้โหวตไปว่าโหวตไปเท่าไหร่บ้างแล้วก็งบประมาณที่ใช้ก็อาจจะมีการเปิดเผยมานะฮะว่าใช้เงินไปเท่าไหร่บ้างซึ่งข้อมูลบางส่วนที่ผมจะนำมาให้ดูเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนนะครับเพราะว่าแฟนคลับแต่ละบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีกี่ด้อมมีกี่บ้านนะฮะเราก็ไม่สามารถไปสืบทราบได้หมดนะครับก็จะเอามาให้ดูบางส่วนอย่างอันดับ7ของเจนนิตนะฮะก็ยกตัวอย่างบ้านของเจนนิตนะครับที่ใช้ชื่อโปรเจกต์ว่าเจนนิตโปรเจกต์นะครับแล้วก็จะมีอัศวินกล้าหาญด้วยนะฮะเป็นการทำแคมเปญร่วมกันด้วยก็รวมคะแนนจากด้อมนี้นะฮะรวมกันก็ 21,875 โหวตซึ่งเทียบกับผลโหวตเต็มๆก็คือ 34,929 ก็จะมีส่วนต่างอยู่ประมาณหมื่นกว่าโหวตนะฮะแน่นอนว่าส่วนต่างตรงเนี้ยเราก็ไม่มีทางทราบได้ว่ามันจะหายไปเท่าไหร่แต่เราก็อาจจะคาดคะเนได้บ้างว่ายอดโหวตเนี่ยมันน่าจะไปได้ถึงไหนเพราะว่าแฟนคลับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะฮะก็จะต้องรวมจำนวนโหวตได้มากที่สุดซึ่งยอดโหวตที่เราจะไม่ทราบนะฮะที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในยอดโหวตของด้อมเนี่ยเราอาจจะเรียกกันว่าเป็นโลนวูฟนะครับซึ่งเป็นคำศัพท์ที่แฟนคลับก็ใช้กันใช้เรียกแฟนคลับที่สู้เพียงลำพังนะฮะอาจจะโหวตแบบเงียบๆที่ไม่ได้โหวตผ่านด้อมก็จะเรียกว่าเป็นชาวโลนวูฟนะครับในส่วนนี้ก็ต้องคาดเดากันไปนะฮะว่าเอ๊ะใครจะแบบทุ่มเงินแบบหลักหมื่นหลักแสนเพียงคนเดียวเลยแล้วก็เปย์ให้เมมนี้คนเดียวซึ่งอาจจะมีบุคคลเหล่านี้อยู่ซึ่งเราก็ไม่ทราบได้นะฮะว่าเป็นใครบ้างที่อาจจะทุ่มเงินลักษณะนี้จากสปีชของเจนนิตนะครับที่ฟังคร่าวๆเนี่ยการได้อันดับ7เนี่ยแน่นอนว่ากระแสใน Twitter นะฮะที่
่ผมได้มีโอกาสเข้าไปดูนะครับก็ต้องตกใจแน่นอนเพราะว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเจนิตได้ตั้งอันดับ2แต่ว่าปีนี้อยู่อันดับ7มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบส่วนต่าง5อันดับเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอันดับของเจนิตถึงร่วงลงมาเยอะขนาดนี้และถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับอันดับ2ของเจนิตเนี่ยเคยทำไว้ถึง 58,362 โหวตนะครับปีนี้ก็อาจจะด้วยปัญหาหลายๆอย่างนะครับมีปัจจัยหลายๆอย่างทำให้คะแนนโหวตเนี่ยอาจจะเทียบเท่าของปีที่แล้วไม่ได้ซึ่งตัวเจดิตเองก็ไม่ได้มีความกังวลหรือว่าตกใจกับผลที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าอันดับ7เนี่ยมันก็เป็นอันดับของคามิเซเว่นนะฮะอันดับ2ของปีที่แล้วก็คือคามิเซเว่นเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าแฟนคลับอาจจะตกใจแต่ว่าเจ้าตัวก็โอเคกับอันดับที่ตัวเองได้แล้วก็ฝากแฟนคลับนะฮะว่ายังมีผลงานอะไรหลายๆอย่างให้ได้ติดตามเจดิตต่อไปนะฮะเจดิตก็ฝากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะฮะแล้วก็มีการทำป้ายขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็มีข้อความที่เขียนว่าทุกคนเก่งมากนะครับนี่ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เจนิตก็มอบให้กับแฟนคลับทุกๆคนนะฮะไปกันต่อที่อันดับของเนยนะครับเลขก็ค่อนข้างกลมๆนะ2ตัวท้ายนี่เป็นเลข0ทั้งคู่เลย 38,100 โหวตนะครับสำหรับอันดับ6ของเนยตัวโปรเจกต์ต่างๆที่แฟนคลับเนยได้ทำนะฮะหลักๆ ก็อาจจะมาจากแฟนคลับของเพจเนย BNK Food Thailand แฟนคลับก็จะเป็นเพจหลักนะฮะก็ได้เปิดเผยคะแนนโหวตทั้งหมดที่ได้ทำโปรเจกต์นี้นะครับที่ชื่อว่า All for เนยนะครับจากเพจนี้ก็รวมกัน 1,653 โหวตนะครับซึ่งก็อาจจะมีอีกนะครับไม่ได้มีแค่ด้อมเดียวจะมีโปรเจกต์ Vote for เนย BNK48 ก็รวมกันได้ 9,911 โหวตก็ถือว่าสูงมากๆนะแล้วก็อาจจะมีอีกด้อมนึงนะครับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าAll for เนยหรือเปล่านะฮะลองดูได้ 2,233 โหวตอันนี้ก็คือรวมกันจากด้อมต่างๆที่สนับสนุนเนยนะครับแล้วก็ต้องรวมคะแนนจาก Lone Wolf นะครับที่เราอาจจะไม่ทราบได้นะว่าผลโหวตที่แฟนคลับเขาอาจจะโหวตเองที่ไม่ขึ้นกับด้อมเนี่ยเขาโหวตไปเท่าไหร่แล้วก็ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปอย่างนึงนะฮะอันดับของ Kami 7เนี่ยจะมีอัญมณีประจำตำแหน่งด้วยนะครับ Kami 7ทั้ง7คนก็จะมีสีอัญมณีประจำตัวนะฮะซึ่งทาง Official ก็ได้เลือกสีตามนี้นะฮะอันดับ7เนี่ยจะเป็นอัญมณีสีแดงนะครับซึ่งก็ตกเป็นของเจนนิตนั่นเองส่วนของเนยนะครับก็จะเป็นอัญมณีสีขาวนะครับส่วนของโมบายก็จะเป็นสีเหลืองนะฮะอันดับ4น้องปันก็จะเป็นสีฟ้าอันดับ3น้องมิวสิกก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เชอร์ปรางจะเป็นอัญมณีสีส้มแล้วก็อันดับ1เนี่ยจะเป็นอัญมณีสีม่วงซึ่งจริงๆก็จะรวมอัญมณีหลากสีรวมกันด้วยนะฮะรวมทั้งสีม่วงด้วยนะครับสำหรับอันดับ1จากที่ได้ฟังสปีชของเนยนะฮะที่ได้เล่าความรู้สึกนะครับในการได้อันดับ6ก็มีความตื้นตันใจนะฮะร้องไห้ออกมาเนยเขาก็บอกว่าต่อให้วันนี้เนยจะได้อันดับไหนก็ตามนะฮะก็ขอให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขที่สุดนะครับขอบคุณสำหรับทุกคะแนนโหวตและเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนก็พยายามกันมาอย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าระหว่างทางที่เราได้สู้กันมาเนี่ยมันก็สวยงามมากๆนะฮะแล้วตัวเนยเองก็ได้ติดตามกระแสต่างๆในโซเชียลมาโดยตลอดนะฮะอาจจะมีคำพูดที่แบบว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะตัวเองจะหลุดคามิเซเว่นหรือเปล่านะฮะแต่ก็เชื่อมั่นในพลังของแฟนคลับนะฮะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอันดับ6ของเนยเนี่ยก็มาจากกำลังใจของแฟนคลับจริงๆนะฮะก็ต้องแสดงความยินดีกับอันดับ6ของเนยด้วยนะครับทีนี้มาดูอันดับ5นะครับโมบายที่ 42,335 คะแนนส่วนตัวผมเองก็คิดว่าโมบายอาจจะได้อันดับที่สูงกว่าปีที่แล้วก็ได้นะอาจจะสูงกว่าอันดับ4ที่เคยทำได้ในปีที่แล้วแต่ว่าด้วยการแข่งขันที่มีเมมเบอร์หลายคนนะฮะที่อาจจะแย่งชิงอันดับ1กันอยู่เนี่ยการที่โมบายจะไปอยู่อันดับที่สูงกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะยากนะครับซึ่งเราก็มีข้อมูลของคะแนนโหวตนะครับของแฟนคลับโมบายนะฮะซึ่งกลุ่มหลักๆนะครับที่เป็นแฟนเพจที่ทำกิจกรรมในการสนับสนุนโมบายนะฮะก็จะมีโมบาย BNK48 Home แล้วก็ชาวเหรียญยอดตู้นะฮะก็จะทำโปรเจกต์ร่วมกันแล้วก็ได้มีการแสดงยอดโหวตมาทั้งสิ้น 32,258 โหวตนะฮะและแน่นอนว่าก็ลงทุนกับตรงนี้ไปเนี่ยก็5ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีคะแนนส่วนต่างจากลวนวูฟอีกก็ไม่รู้ว่าใครจะโหวตให้โมบายถูกไหมฮะแต่สุดท้ายก็พยายามจนได้ 42,000 กว่าโหวตนะครับจากสปีชของน้องโมบายนะครับที่ได้ลองฟังดูนะฮะน้องก็ร้องไห้ตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะคือนาเน็กนี่ไม่ต้องถามก่อนเลยว่าน้องโมบายจะร้องไห้หรือเปล่านะน้องก็ร้องไห้เลยนะครับก็แน่นอนนั่นเป็นอันดับที่เราไม่ได้คาดหวังไว้นะฮะในใบสมัครก็เขียนไว้ว่าอยากได้อันดับหนึ่งในปีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องโมบายก็ได้เตรียมตัวที่จะมาเล่าความรู้สึกนี่แหละแต่ไม่คิดว่าชื่อของโมบายเนี่ยจะประกาศออกมาเร็วขนาดนี้นะฮะก็เล็งไว้ว่าอาจจะได้อันดับ2หรือเปล่าสุดท้ายตัวเองก็อยู่อันดับ5และน้องก็ได้มีการเล่าย้อนไม่ถึงวันที่ตัวเองได้เป็นเซนเตอร์ของเพลงคุกกี้เสียงไทยนะฮะช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับเนี่ยจะมองน้องยังไงนะฮะ
จะมองวงยังไงการเป็นเซนเตอร์ของน้องในตอนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างมีการเล่าไปถึงช่วงที่ตัวเองได้เป็นเซนเตอร์นะฮะก็จะมีพี่สตาฟเรียกน้องโมบายว่าเฮ้ยเซนเตอร์อย่างเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยเซนเตอร์ก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะการที่จะเรียกว่าเซนเตอร์เนี่ยที่เป็นคำพูดที่ใช้แบบว่าเรียกแซวน้องเมื่อก่อนเนี่ยน้องโมบายก็ไม่ได้ยินมันอีกแล้วนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ซิง2มานะฮะโมบายก็ไม่ได้เป็นเซนเตอร์เพลงไหนเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะฮะแล้วก็น้องก็ขอบคุณแฟนคลับนะฮะไม่ต้องเสียใจนะครับเราก็ติดตามกันต่อใน General Election ครั้งต่อไปนะฮะและนี่ก็คืออันดับ5ของโมบายนะฮะมากันที่อันดับ4นะครับน้องปันที่ 46,510 คะแนนแน่นอนว่าเป็นอันดับที่ดีขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยน้องไม่ได้ติดคามิเซเว่นนะครับปีที่แล้วเนี่ยน้องไปอยู่อันดับ9แต่คะแนนโหวตณตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าสูงอยู่นะปีที่แล้วเนี่ยได้ไป 44,140 คะแนนปีนี้ก็ได้คะแนนโหวตมาเยอะขึ้นด้วยก็จะเห็นความตั้งใจของกลุ่มแฟนคลับน้องปันนะฮะก็มาลองดูโปรเจกต์เกี่ยวกับน้องปันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหลายด้อมนะครับหลายบ้านหลายกลุ่มเลยนะฮะมีการโชว์ยอดโหวตนี่อย่างโปรเจกต์ Rising ปันนะครับยอดโหวตก็ 23,932 โหวตแล้วก็จะมี All for ปันนะครับได้ไป 5,945 โหวตอันนี้ก็เอามารวมกันได้นะครับจะมีโปรเจกต์ With ปันได้ไป 5,558 โหวตแล้วก็อาจจะมีด้อมเล็กๆนะครับ Once in a lifetime นะครับได้มาทั้งสิ้น332โหวตนะครับก็เอามารวมกันนะครับทุกโปรเจกต์สำคัญหมดนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ได้ไปถึง 35,767 โหวตนะครับแล้วก็รวมเป็นเงินประมาณ6ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ส่วนต่างของ Lone Wolf เนี่ยก็ได้ประมาณ 10,000 กว่าโหวตก็แสดงให้เห็นว่าปีนี้เนี่ยแฟนคลับของปันนะครับเอาจริงแล้วนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยจากสปีชของน้องปันนะฮะน้องก็มีความแบบว่าหลายอารมณ์นะจะขำก็ไม่ขำซะทีเดียวจะร้องไห้ก็ไม่ร้องไห้ซะทีเดียวนะก็แบบสลับไปสลับมานะครับมันมีความดีใจเสียใจนะฮะผสมกันไปเพราะว่าสถานการณ์ที่น้องเจอเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่น้องได้อันดับ9ของซิงเกิลที่6เนี่ยมันก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างในการติดเส้นประสิทธิ์ของน้องปันนะครับจะมีคำสบประมาทหลายๆอย่างนะฮะเกี่ยวกับกลุ่มแฟนคลับน้องปันว่ากลุ่มแฟนคลับน้องปันไม่สามารถคีกันทะเลาะ กันแล้วก็อาจจะมีแฟนคลับที่เป็นเด็กซะส่วนใหญ่ทำให้การโหวตนะครับคะแนนโหวตต่างๆเนี่ยมันไม่สูงพอแต่ปีนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะฮะน้องก็ดีใจมากโอ้โหร้องไห้แล้วก็ขำไปด้วยแล้วก็ฝากไว้อย่างนึงนะฮะเหตุการณ์อย่างนึงที่ไม่อยากให้เกิดกับเมมเบอร์คนไหนเลยนะฮะก็คือการที่ตัวเองไม่ติดเซมแล้วก็เหมือนจะต้องได้รับการกระตุ้นว่าเฮ้ยเราจะต้องพยายามให้ได้อันดับดีๆให้ได้อันดับของคามิเซเว่นจะต้องมีการกระตุ้นตัวเมมเบอร์แล้วก็เหล่าแฟนคลับเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่สนุกเลยนะฮะมันเป็นแผลในใจของเมมเบอร์มาโดยตลอดก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะกับเมมเบอร์คนไหนก็ตามมาที่อันดับ3นะครับน้องมิวสิกได้ไป 48,573 คะแนนนะครับซึ่งก็เป็นอันดับเดิมของปีที่แล้วเลยนะฮะก็จะมีด้อมใหญ่ๆของน้องมิวสิกเหมือนกันนะฮะอย่างเพจ Music BNK 48 Thailand Fan Club ซึ่งก็อาจจะไม่ใช่แฟนคลับกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวนะฮะอาจจะมีอีกก็ได้เท่าที่โชว์ผลโหวตมาเนี่ยก็เยอะนะครับ 31,584 โหวตอันนี้คือแฟนคลับกลุ่มเดียวนะเนี่ยได้เงินโดเนทมาทั้งหมด 5,500,000 กว่าบาทนะครับเทียบกับผลโหวตเต็มเนี่ยก็จะมี Lone Wolf นะครับส่วนต่างก็ประมาณ 10,000 กว่าโหวตนะครับไม่ได้มากไม่ได้น้อยซึ่งตัวน้องมิวสิกนะฮะก็มีความตื่นเต้นนะครับก็กลัวว่าตัวเองจะร้องไห้หรือเปล่านะก็พยายามแบบว่าบิ้วอารมณ์ตัวเองนิดนึงและจะเห็นว่าอันดับของน้องมิวสิกเนี่ยตั้งแต่การประกาศผลด่วนมานะครับจะรอบ1รอบ2หรือว่าผลจริงของปีนี้และปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีความคลุกคลีกับเลข3นะครับซึ่งอาจจะเป็นเลขนำโชคของน้องหรือเปล่าน้องก็ดีใจมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มายืนในจุดๆนี้นะฮะถึงแม้ว่าอาจจะมีแฟนคลับบางคนที่ไม่เคยมาจับมือน้องนะฮะอาจจะไม่ได้สนับสนุนน้องในงานครั้งนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรน้องอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งเพอร์เฟกต์ไปทั้งหมดนะฮะแต่ก็อยากให้รักน้องแล้วก็ซัพพอร์ตน้องนะฮะเท่าที่จะซัพพอร์ตได้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าเพื่อนๆเมมเบอร์ในวงนะฮะถือว่าสำคัญกับน้องจริงๆฟังที่น้องพูดก็จะรู้เลยว่าน้องมีความรักนะครับในการเป็นไอดอลมากๆนะครับแล้วก็รักครอบครัวนี้นะครับครอบครัวบีนเคฟูเรียนมากๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ครอบครัวที่ดีที่สุดไม่ใช่ครอบครัวที่มีความสุขที่สุดแต่เราก็ต่อสู้ฝ่าฟันกันมาน้องรักเมมเบอร์ทุกคนมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่น้องมิวสิกได้ฝากไว้แล้วก็มาถึง2คนสุดท้ายนะฮะตอนแรกก็ทำจอแบบว่าโอ้โหเป็นหน้า2เมมเบอร์เลยนะจะเป็นเจนหรือเชอปรางนะครับที่คนนึงได้อันดับ1คนนึงได้อันดับ2ก็ประกาศว่าอันดับ2เป็นเชอปรางนะครับที่ 71,352 คะแนนนะครับซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย
คะแนนก็ถือว่าต่ำกว่านะฮะ 10,000 ฟอร์โวนะครับสำหรับโปรเจกต์ต่างๆของเชอร์ปรางนะครับเท่าที่สืบค้นเจอนะฮะก็จะมีด้อมใหญ่ๆอย่างเชอร์โมสเฟียร์นะครับรวมจำนวนโหวตไปถึง 3,509 โหวตนะครับแล้วก็จะมีอย่างโปรเจกต์ที่ชื่อว่า All for Cher นะครับก็รวมคะแนนโหวตได้10,056 โหวตแล้วก็จะมีโปรเจกต์อย่าง Together as One นะครับก็ได้ไป 3,164 โหวตนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งจะเห็นว่าส่วนต่างนะครับจากคะแนนโหวตจริงแล้วก็คะแนนของด้อมใหญ่ๆที่เอามารวมกันเนี่ยก็ถือว่าต่างกันเยอะมากนะครับนั่นก็แสดงว่าแฟนคลับก็สามัคคีมากในการโหวตที่อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับด้อมก็ได้นะฮะรวมกันได้ถึง 70,000 กว่าโหวตก็ถือว่าสูงมากนะครับซึ่งตัวเชอปางเองนะฮะก็เหมือนจะรู้สึกได้ว่าจะมีอะไรที่ส่งผลกับอันดับของเธอหรือเปล่านะตัวเองอาจจะอันดับล่วงลงมาหรือเปล่าแต่ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะฮะที่ยังคงสนับสนุนเชอปางกันมาโดยตลอดซึ่งตัวเชอปางเองก็บอกว่าการที่ได้เข้ามาอยู่วงเนี้ยก็อยากรู้ว่าวงต้นฉบับนะฮะที่ตัวเองเป็นแฟนคลับมาก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงวงเขาทำอะไรบ้างและการที่เชอปางนะฮะได้มาอยู่ใน BNK48 ก็ได้รับโอกาสหลายๆอย่างให้ได้ทำสิ่งต่างๆที่เชอปางอาจจะไม่เคยได้ทำนะฮะอยากทำแล้วก็ได้ลองทำไม่ได้มีคำพูดที่แสดงความน้อยอกน้อยใจหรือว่าผิดหวังกับอันดับที่ตัวเองได้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราแฟนคลับก็ภูมิใจในตัวเชอปรางนะฮะที่เป็นคนทัศนคติดีนะครับเป็นคนคิดบวกแล้วก็รักแฟนคลับมากๆนะฮะแล้วก็ทุ่มเทกับงานมากๆหลังจากนี้ก็ฝากให้ทุกๆคนนะฮะสนับสนุน BNK กันต่อไปแล้วก็อาจจะมีน้องๆเข้ามาใหม่นะฮะรุ่น3อะไรต่างๆเนี่ยก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะทีนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับอันดับ1ก็คือเจนนะครับที่ได้คะแนนไปถึง 1,489 โหวตนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วก็เป็นคะแนนที่สูงถึงขั้นที่ว่าไปถึงหลักแสนเนี่ยกับสภาพสังคมเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่น่าตกใจมากๆนะครับซึ่งคะแนนโหวตตัวนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยมาจากแฟนคลับด้อมนึงนะครับที่เป็นด้อมที่ใหญ่มากๆของเจนนะครับอย่างเพจ Dear Jane 48นะครับซึ่งเขาก็ได้เปิดเผยยอดโหวตทั้งหมดนะครับก็คือ99,120 โหวตนี่ถือว่าเป็นยอดที่สูงมากๆแล้วการที่ได้เห็นยอดโหวตครั้งเนี้ยในตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะสรุปได้แล้วว่าถ้ายอดสูงขนาดนี้เนี่ยอันดับ1ก็คงหนีไม่พ้นเจดนะเพราะว่าต่อให้ตัวเต็งอันดับ1อย่างเชอปรางที่คะแนนน่าจะสูงแน่ๆในปีนี้เนี่ยแต่ว่าด้อมของเจนเนี่ยตั้งไว้ถึง 99,000 โหวตเนี่ยคือมันสูงมากๆซึ่งมีโอกาสที่จะได้ที่1สูงมากในปีนี้ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงยอดโหวตจากโลนวูฟด้วยนะครับประมาณ 1,000 กว่าโหวตนะฮะก็ถือว่าไม่เยอะเลยสำหรับโลนวูฟนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่ายอดโหวตทั้งหมดเนี่ยมาจากแฟนคลับกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวหรือเปล่านะฮะจะมีแฟนคลับที่เขาโหวตด้วยตัวเองโดยที่ไม่ผ่านด้อมหรือเปล่านะเพราะว่าจากยอดโหวตที่มันแสดงมาแบบนี้ได้ไป 1,489 โหวตแล้วก็จากด้อมของเจนเนี่ยมีสูงถึง 99,000 โหวตคือส่วนต่างมันน้อยมากก็เลยมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะว่าคะแนนโหวตเนี่ยอาจจะมาจากคนที่มีเงินมีคนรวยนะฮะในด้อมนี้เพียงแค่ไม่กี่คนหรือเปล่าในการโหวตมาดูสเตตัสที่แฟนคลับนะฮะที่ชื่อว่า Dear Jane 48นะครับได้โพสต์มานะฮะมาอ่านกันนะครับก็บอกว่าเชื่อในปฏิหารไหมนะครับ 90,000 กว่าโหวตเนี่ยในสายตาหลายคนอาจจะมองว่าเป็นปฏิหารหรือเป็นแค่ความโชคดีแต่สำหรับพวกเรานั้น 99,000 โหวตเนี่ยคือตัวแทนของคำว่าสามัคคีนะครับคำว่าสามัคคีนะซึ่งคำนี้เนี่ยเป็นคำที่กลุ่มแฟนคลับของ Dear Jane 48เนี่ยเชื่อมั่นมาตั้งแต่วันแรกที่มีทีมงานกันแค่8คนจนถึงมาวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปที่พวกเรามั่นใจว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยพวกเราก็ต้องทำได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับช่วยกันมอบความรักให้กับคนๆนี้นะครับน้องเจนของเราได้จับมือร่วมกันพิสูจน์สิ่งที่คนนอกมองอย่างไม่เข้าใจมาเสมอนะฮะว่าพวกเรานั้นคือของจริงความทรงจำในการร่วมมือกันสร้างปฏิหาริย์จากความสามัคคีในครั้งนี้นะฮะคงจะทำให้พวกเราได้กลับมายิ้มกับมันและคิดถึงพวกเราที่ร่วมฝ่าฟันกันมาทุกครั้งต่อจากนี้ไม่ว่าทุกอย่างจะดำเนินไปในทิศทางไหนจะผิดหวังจะสมหวังก็ยังไม่มีใครรู้แต่มันไม่ใช่เทพนิยายและพวกเราก็ทำได้นะครับขอบคุณอีกครั้งที่เชื่อในเจนแล้วก็เชื่อใจพวกเราสิ่งที่แฟนคลับกลุ่มเดียเจนกำลังจะนำเสนอก็คือว่ายอดโหวตทั้งหมดนะฮะมันไม่ได้มาจากกำลังเงินของคนแค่ไม่กี่คนนะครับในการได้มาถึง 99,000 โหวตมาจากกิจกรรมต่างๆที่แฟนคลับนะครับร่วมพลังกันในการโดเนทซึ่งก็จะมีดีเทลส่วนเพิ่มเติมนะฮะจะมียอดโดเนทแล้วก็การปาสลิปเนี่ยรวมกันก็2ล้านกว่าบาทนะครับมียอดปาสลิปรอบแรกที่โชว์ขึ้นมาจะมียอดขายโปสเตอร์มีการขายเสื้อขายโฟโต้บุ๊กแล้วก็จะมียอดขายประจำมือนะฮะจนสามารถรวมเงินได้3,500,000กว่าบาทนะครับแต่ก็ยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะถึงแม้ว่าจะแสดงยอดเงินมาลักษณะนี้เนี่ยคือแฟนคลับก็
เอาเงินตัวนี้นะครับไปหารจำนวนโหวตที่แฟนคลับกลุ่ม DJN 48นะได้เปิดเผยมา 99,000 โหวตถ้าเอาไปหารกันตรงๆเนี่ยก็ตกโหวตละประมาณ35บาทแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยเกิดข้อคำถามที่ว่าคุณได้ราคาโหวตมาจากไหนที่ถูกขนาดนี้นะครับโหวตละ35บาทเองเหรออาจจะมีเงินบางส่วนที่มีแฟนคลับแค่ไม่กี่คนในการเปหรือเปล่าเลยทำให้ยอดมันไปถึง 99,000 กว่าโหวตได้อันนี้ก็คือข้อคำถามที่แฟนคลับก็สงสัยกันแล้วก็จากการที่ได้ฟังสปีชของน้องเจนนะครับน้องก็บอกว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากที่ตัวเองเคยเป็นอันเดอร์มาก่อนแล้วก็มายืนในจุดๆนี้เนี่ยถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีเจนในวันนี้นะครับซึ่งตัวเจนเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้นะครับคือเล่าไปตอนแรกก็ยิ้มหัวเราะมีความสุขนะฮะแต่พอช่วงท้ายๆเนี่ยน้องก็เริ่มร้องไห้ออกมาก็ลองดูได้จากการเขียนใบสมัครนะครับในตอนแรกนะครับของซิงเกิลที่6เนี่ยน้องก็ไม่ได้เปิดเผยอันดับที่ตัวเองอยากได้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่มาปีนี้นะครับน้องอยากได้ซีโร่โพซิชันก็คือตำแหน่งของเซนเตอร์ซึ่งน้องก็มีความตั้งใจมากๆแล้วก็ทำมันสำเร็จจริงๆด้วยนะฮะน้องก็ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยไม่ว่าจะใครก็ตามนะฮะที่พาเจนมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นปฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่มากและเจนเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่างานเนี้ยจะเป็นการแข่งขันกันก็จริงแต่ว่าตัวเมมเบอร์เขาไม่ได้เป็นศัตรูกันมันเป็นการแข่งขันในลักษณะของการแข่งขันแบบครอบครัวและเจนก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะฮะให้สมกับตำแหน่งที่ตัวเองได้รับมานะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคามิเซเว่นในปีนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราได้เซอร์ไพรส์กับมันนะฮะและไม่ว่าเมมเบอร์คนไหนจะได้อันดับใดก็ตามนะฮะเราก็ต้องยอมรับในอันดับที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการวัดฐานเงินของแฟนคลับด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่กำลังเงินอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะก็ต้องใช้กำลังของฐานแฟนคลับด้วยทั้ง2 อย่างนะครับต้องเกิดขึ้นไปควบคู่กันทั้งฐานแฟนคลับที่เยอะแล้วก็จำนวนเงินที่เยอะนะฮะจะมีเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่การวางแผนกลยุทธ์ต่างๆในการโหวตนะฮะการมีแฟนคลับที่เรียกว่าแฟนดอมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะว่าทำให้สามารถจัดการเรื่องเงินต่างๆสามารถวางแผนในการไปซื้อโค้ดโหวตทำกิจกรรมต่างๆในการรวมพลังของแฟนคลับที่เป็นการสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถรวมเงินก้อนโตแล้วก็สร้างจำนวนโหวตที่มันเยอะๆอย่างโปรเจกต์ที่หลายๆบ้านที่เราได้เห็นไปนะฮะก็ทำให้เห็นว่าความสามัคคีกันของกลุ่มแฟนคลับเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแน่นอนว่าแฟนคลับนะฮะบางท่านอาจจะสมหวังกับอันดับที่คามิโอชิตัวเองได้นะครับบางคนก็อาจจะผิดหวังแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้อง move on กันต่อไปนะครับเพราะเมมเบอร์เขาก็ move on แล้วนะครับผมถ้ารู้สึกว่าเอออันดับปีนี้มันน้อยไปนะฮะทำไมเมมเบอร์ที่เป็นคามิของเราเนี่ยอันดับไม่สูงกว่านี้เนี่ยก็ต้องวางแผนกันใหม่นะครับสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปก็อาจจะไม่ใช่งานเลือกตั้งอย่างเดียวอาจจะมีกิจกรรมอื่นให้ได้สู้ก็ได้ก็วางแผนกันใหม่สามัคคีกันใหม่นะฮะไม่มีใครที่จะเป็นกำแพงได้ตลอดไปนะฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วเราไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ